วันนี้ออกจากบ้านมาสำรวจท่าเรืออยู่ตรงนู้นไปดูซิว่าวันอาทิตย์หน้าเราจะขึ้นเรือไปซานโตรินีเรือลำไหนวันนี้มาดูที่ขึ้นเรือแต่ว่าทำไมไม่มีคนเลยวะขึ้นเรือกันตรงไหนโอ้ยเรือลำใหญ่จังเลยอ่ะนี่วันอาทิตย์เราจะต้องเข็นกระเป๋ามาตรงนี้เหรอเนี่ยบ้านเราอยู่ประมาณตรงนี้จะต้องลากกระเป๋าขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็ตามเส้นสีเหลืองไปเพื่อที่จะมาตรงนี้เราต้องตามเส้นสีเหลืองไปตรงนู้นเรือลำเนี้ยที่เราต้องขึ้นไปซานโตรินีอเนกไลอยู่ดีๆขึ้นได้เลยไหมอ่ะไม่เห็นมีทางผู้โดยสารขึ้นเลยอ่ะเนี่ยไม่มีทางขึ้นเลยไม่มีทางเข้าเลยไม่ใช่หรอกหรือเขาจะยังไม่เปิดรถอย่างเดียวคือเรือพวกนี้ขนรถด้วยมันต้องมีคนนั่งด้วยนะมีหน้าต่างแสดงว่ามีห้องโรงแรมเขาจะให้ขึ้นตอนไหนเนาะหรือว่าแบบไปนั่งรออยู่ตรงไอ้สเตชันนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มีรถมาส่งนั่นน่ะสิโอ้โหสเตชันไปอยู่สักไกลเรือลำนี้ก็เห็นจอดอยู่ทุกวันอันนี้เขาจะเข้าเรือแต่ว่าเขาอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังเข้าไม่ได้นี่เขาพูดภาษากรีกแต่เราฟังรู้เรื่องคือในเว็บมันไม่บอกอะไรเลยอะว่าคุณจะขึ้นได้ตอนกี่โมงแล้วก็แผนผังของแถบท่าเรือคุณจะขึ้นตรงเทอร์มินัลเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกอะไรเลยเราก็เลยต้องเดินมาดูจริงๆไม่เดินมาดูก็ได้แต่ว่าก็เวลาเหลือไงบ้านอยู่ใกล้ถือว่าเดินเที่ยวเพราะตอนที่จะมาวันจริงนี่มันต้องลากกระเป๋าอ่ะคุณยายเขาแบกกระเป๋าเองเลยอ่ะคือไม่ใช่ลากด้วยนะค่อยๆกระดึบไปอ่ะกระเป๋าลากก็ไม่น่าจะแพงนะคนที่ยุโรปนี่จะต้องแบบแข็งแกร่งทำตัวอ่อนแอไม่ได้นะและนี่ก็คือ passenger station ทำไมเล็กอ่ะทำไมมันดูเล็กกว่าบัสสเตชันอีกอ่ะเราเคยไปยุโรปที่อื่นอ่ะเจอเทอร์มินอลสเตชันของเรือที่มันอลังการแล้วเราก็เลยว่าเอ้ยวันหลังเรามาขึ้นแบบนี้บ้างเนอะเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่คิดแต่พวกนั้นไม่ให้คนนอกเข้านะอย่างเงี้ยทำไมคนนอกยังเข้าได้โหอย่างกับบัสสเตชันเลยมั้ยเฮ้ยนี่มันบัสสเตชันหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูมันสรุปว่ามาดูที่ขึ้นเรือวันนี้ก็เฟลเพราะว่าตั๋วที่เราซื้อมามันเป็นแค่คอนเฟิร์มเมชั่นมาทางอีเมลแต่ไม่รู้ไปเอาตั๋วมาจากไหนภารกิจถัดไปก็คือต้องไปตามหาตั๋วว่าเราจะเอาตั๋วมาจากไหนมันมีออฟฟิศอยู่นะของมันอะชื่อตรงกับที่ออฟซื้อแต่ดันปิดว่ะแล้วเรือมันออกวันนี้นะวันนี้เรือออกแล้วมันปิดแล้วอะไรวะแค่จะมาดูเรือทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้คือหาทางเข็นกระเป๋าสะดวกด้วยเอ้ยทำไมเล่นอย่างนี้อีกแล้วอ่ะในที่สุดก็ได้ตั๋วขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วซึ่งทุกอย่างผิดคาดหมดคือก็เสิร์ชเสร็จแล้วก็คลิกทุกอันที่มันโผล่ขึ้นมาสุดท้ายก็ได้เลือกเว็บนี้ซึ่งอ๊อฟก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเว็บเอเจนต์แล้วทีนี้ที่อ๊อฟลืมไปก็คือว่าเราก็ไม่ทันคิดว่าควรจะไปซื้อจากบริษัทเรือโดยตรงน่าจะโอเคใช่ไหมแล้วก็มาซื้อจากเว็บเอเจนต์แล้วก็เจอค่าเซอร์วิสฟรีไป€10ไม่ทันคิดอะไรก็กดซื้อไปเลยเพราะคิดว่าต้องรีบทำนะตอนนั้นผลปรากฏว่านี่คือ1สัปดาห์ก่อนที่เรือจะออกเมื่อวานถ่ายมาให้ดูแล้วเราก็เดินไปดูปรากฏว่าออฟฟิศของบริษัทนี้ปิดที่ตรงนั้นเราก็งงว่าเอ้ยนี่มันวันเรือออกนะคือเรือมันออก5 ทุ่มครึ่งไม่รู้ว่าจะต้องมาก่อนกี่ชั่วโมงแล้วก็เรายังไม่ได้ทิกเก็ตคือเขาพูดเหมือนกับว่าเราจะต้องมาที่เรือนั้นแค่1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเสร็จแล้วก็ถึงจะได้ทิกเก็ตตอนนั้นแล้วเราจะต้องปริ้นมันออกมาไอ้ที่เราได้มาทางอีเมลอะเราต้องปริ้นเอามาโชว์แค่1 ชั่วโมงเราก็กังวลเพราะว่าออฟฟิศมันยังปิดเลยแล้วแค่1 ชั่วโมงแล้วเกิดว่ามันยังปิดหรือว่ามันไม่มาขึ้นมาเราจะทำยังไงนะตอนนั้นสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจมาติดต่อออฟฟิศของบริษัทเดียวกันที่อยู่ในเมืองแต่ก่อนนั้นได้ถามทางอีเมลมาแล้วเขาบอกต้องปริ้นต้อง1 ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาใครจะไปรอได้ตอนนั้นหลักแล้วก็มาที่ออฟฟิศนี้แล้วเขาก็เลยปริ้นตรงนี้มาให้เราโดยที่ไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มอันนี้คือแค่ห่อเฉยๆแต่นี่คือปริ้นตั๋วของจริงแล้วสุดท้ายก็คือต้องไปแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนเรือออกคือเมืองนี้เมืองใหญ่เรานึกว่าเขาจะมาจอดรอล่วงหน้าปรากฏว่าไม่เขามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปต่อมาที่ออฟฟิศตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเป็นทางยื่นตรงเนี้ยเขาควรจะมีการสื่อสารหน้าเว็บไซต์ แต่ความผิดเราก็คือไม่ยอมไปเอะใจควรจะไปจองกับบริษัทเรือโดยตรงซะมากกว่าเราไม่ทันคิดว่าเป็นเว็บเอเจนต์คือความผิดเราก็คือจิตตกเกินไปด้วยแล้วเราก็จ่ายแพงเกินไปอีก10 ยูโรก็แค่ทำตามเขาก็จบก็แค่ว่าไปที่เรือ1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกก็จบแต่เราแบบกังวลไงว่าตกลงว่าถ้ามันจะเปิดไม่ว่ามันจะเปิดจริงไหมก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นนะเราก็ไม่รู้แนวทางของเรือพวกนี้ตอนนี้ก็กำลังจะออกจากบ้านไปท่าเรือก็อยากจะสรุปนิดนึงว่าอยู่ห้องพักที่เนี่ยถือว่าเป็นห้องพักที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เป็นห้องพักที่อบอุ่นมีแอร์หมายถึงฮีเตอร์นะแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะ2 อันแม้ว่าครัวมันจะเล็กแต่ว่ามันก็ใช้งานได้เท่าที่เราต้องการแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นผ้าแบบเนี้ยมันทำให้เวลาอาบน้ำอ่ะแล้วน้ำมันก็จะหกแต่ก็ไม่เป็นไรก็เขามีไม้ถูพื้นอยู่ก็ถูเอาแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยก็มีฮีเตอร์ด้วยถือว่าทำให้อบอุ่นแล้วก็ห้องนอนก็ถือว่าโอเคมากๆเครื่องนุ่งห่มเต็มที่กลิ่นดีมีฮีเตอร์แล้วก็ข้างนอกก็คือมีเราตากผ้ามีไม้ถูพื้นแต่ไม้กวาดของเขาแปลกๆนะแล้วก็มีเก้าอี้กับโต๊ะที่ไม่เคยนั่งเพราะว่ามันหนาวโอเคก็ถือว่าเป็นที่พักที่คิดถึงที่หนึ่งเลยเดินมาจากบ้านผ่านบัสสเตชันแล้วก็จะเลี้ยวเข้าท่าเรือระยะทางทั้งหมด 1.5 กิโลไกลแล้ว3 ส่วน 4แล้วตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มครึ่งตั้งใจจะออกจากบ้าน3 ทุ่มครึ่งไม่เคยลั้นลาเลยเข้ามาแล้วแล้วก็เดินต่อไปอีกเดินเข้ามาตรงนี้เห็นเรือจอดอยู่ลำเดียวไม่รู้ใช่เปล่าถ้าไม่ใช่ล่ะก็เดินกลับคือคนเดินกับรถวิ่งนี่ทางเดียวกันเหรอคือเรามีตั๋วแล้วเราเอาบุ๊กกิ้งไปที่ออฟฟิศแล้วเมื่อวันก่อนก็น่าจะขึ้นได้เลยสิคือทางเดินคนกับทางรถเข้าก็ทางเดียวกันเหรอไม่เห็นมีด้านอื่นเลยอ่ะมันไม่มีการขึ้นเรือผิดใช่ไหมใช่ลำนี้จริงหรือเปล่า She's right Thank youเราต้องเมคชัวร์ก่อนไงดูอนาถนิดนึงเขาบอกว่าให้ชิดซ้ายชิดซ้ายทางคนเดินให้ชิดซ้ายอ๋อมีคนตรวจตั๋วอีกคนอ๋ออันนี้ passenger entrance ก็เข้าทางนี้อันนี้คือทางรถขึ้นI can bring bucket to. Okay. Don't take video, please. เมื่อกี้ไปที่รีเซพชันมาแล้วก็ได้กุญแจมาแล้วก็มีพนักงานเดินมาส่งถึงห้องอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะอุ๊ยเปิดปิดไฟและนี่คือห้องของเราและนี่คือโต๊ะทำงานมีเตียง2 ชั้นห้องร้อนมากแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะมีผ้าเช็ดตัวห้องน้ำสะอาดด้วยนะคือตอนแรกเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าใช่เรือลำนี้หรือเปล่าก็เลยต้องเมคชัวร์ว่าเป็นเรือลำนี้ก็เลยเอาตั๋วไปให้ดูจริงๆแล้วมันไม่ต้องก็คือเดินขึ้นมาได้เลยจะให้เห็นว่าแม้อากาศจะหนาวแต่ก็ยังเหงื่อออกได้ขนาดนี้เดินมาไกลไงเดินมันร้อนข้างในแต่มันหนาวข้างนอกต้องถอดออกไว้ก่อนเขามีเสื้อชูชีพด้วยเขาปูเตียงมาให้เราด้วยเนาะไม่ต้องปูเองเลยมีโต๊ะด้วยนี่อะไรมีปลั๊กอันนี้อะไรอ่ะอ๋อปิดไฟนอนไงไม่มีหัว USB นะมีโทรศัพท์หาใครอ่ะอ๋อนี่ไงอันนี้อีกลาย โทรหารีเซพชันอินโฟเมชันอันนี้ทางขึ้นเรือพวกห้องพักต่างๆก็คืออยู่ตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้ตรงจุดแดงส่วนที่รับกุญแจก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเราขึ้นมาจากบันไดเลื่อนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทะลุเข้ามาตรงนี้รับกุญแจแล้วก็ไปตรงนี้เลยสงสัยว่าทำไมที่รับกุญแจมันไม่อยู่ตรงนี้จะได้ขึ้นมาเห็นปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนั่นมาอยู่ซะตรงกลางอ้าวแล้วห้องที่เป็นห้องนั่งเฉยๆไม่ใช่ห้องนอนอ่ะอันนี้คือผังของชั้นนี้แต่ว่าไอ้เนี่ยไงที่พวกที่นั่งต่างๆมันก็แถวๆข้างบนน่ะเนี่ยเราอยู่ชั้นนี้ไงแต่พวกที่นั่งมันก็อยู่ข้างบนก็คือนั่งเฉยๆก็จะราคาถูกสุดแต่เกิดใครเอาห้องก็มีห้องข้างในกับห้องข้างนอกเคบินราคาต่างกันไหนลองปีนแบบไม่มีบันไดดูอันเนี้ยไหนให้จีโชว์เม่นจะหักไหมอ่ะเขามีจำกัดน้ำหนักอ๋อคนอยู่ข้างบนนี้ต้องตัวเบาโอ้ปีนได้ด้วยโอ้โหเลื้อยเลยจำได้ซีซั่น2เคยเอาไปอยู่เตียงข้างบนทั้งสูงเตียงถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะที่สูง163 เซนติเมตรเหลือตั้งเยอะแน่แล้วก็ผ้าปูก็สะอาดนะนี่หัวอยู่นี่อ๋อนี่ไงห้องที่เขามีหน้าต่างอ่ะเราขึ้นไปยังไงวะอันนี้คือเรือออกแล้วเหรอเมื่อกี้นี้กำลังนอนอยู่แล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ้าทำไมเราไม่ออกมาดูวิววะลืมไปเลยอ่ะนี่ไงเรือออกแล้วอ่ะวิญญาทางเดินที่เราเดินมามันยาวมากเลยขนาดเรือวิ่งมาตั้งนานแล้วยังไม่พ้นไอ้ทางเดินนี้เลยอ่ะอ๋อเราจะออกจากฮีราคิออนแล้วนะคิดถึงไหมนะคิดถึงเพราะว่าเป็นเมืองที่นอนนานที่สุดป่วยมีเรือชูชีพด้วยแต่มีลำเดียวอ่ะคืออาจจะมีหลายลำก็ได้แต่ที่เห็นตอนนี้แค่ลำเดียวอันนี้ดาดฟ้ามืดมากจะได้กลิ่นควันเยอะหน่อยนี่มันมีปล่องควันนะเรือเนี่ยใช้น้ำมันไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าเนอะเฮ้ยถามแปลกๆพูดแบบเรือไฟฟ้าใช่ไหมเรือใหญ่ไฟฟ้ามันแล่นการลงเหอะหนาวเข้าบ้านเหอะหนาวโอ้ลงเนาะแต่ว่าเขาเปิดฮีเตอร์ใช่ไหมโอ้ยอุ่นข้างนอกหนาวมากอันนี้คือเล้านั่งนอนได้บางคนเอาผ้ามาปูด้วยนะเอลเซอร์วิสโอ้แต่วิ่งตอนกลางคืนนี่ไม่ดีเลยไม่เปิดอันนี้อ๋อห้องอาหารไม่ต้องเช่าห้องก็ได้นะเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ที่นั่งธรรมดานะมันเป็นเล้าอ้าวก็ใครก็นั่งได้ไงมันไม่ได้ตรวจเขาไม่ได้ตรวจนี่ก็ใครก็เดินผ่านก็นั่งได้จะมีที่นั่งแต่เยอะๆนะมีห้องน้ำด้วยอุ้ยห้องน้ำสะอาดมากอ่ะห้องน้ำพร้อมหอมตรงนี้เป็นรีเซพชันเอากุญแจเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็จะพามาที่ห้องแล้วอันนี้มันจะเป็นเบอร์ห้องของเรา248นี่248ห้องเราเมื่อกี้เห็นห้อง4 เตียงมันจะปอกออกมากว่าตรงนี้นิดนึงมีห้อง4 เตียงใช่ไหมมีห้องเดียวไหมไม่มีมาเสียเอาตอนเข้ากับตอนออกเนี่ยมันไม่มีความรู้เลยแยกทางเข้ากับออกกับคนกับรถมากอันนี้คือการปล่อยตัวแล้วทุกคนก็วิ่งแข่งกันนี่ไงบัสเนี่ยอุ้ยมีเลื่อนด้วยลงมาจากเรือตรงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นเพราะว่ามันมีอยู่คันเดียวตอนนี้เราก็มาถึงที่ซานโตลินีแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้สึกเลยว่าอันนี้คือซานโตลินี เดินตามคนเข้าไปก็เนี่ยมีอยู่บัสเดียวเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอันนี้แหละนี่ไงเขาเขียนว่าฟิล่าเนี่ยเขียนโลคอลบัสเลยนะเอากระเป๋าไว้ข้างล่าง แล้วก็ค่ารถคนละ2 ยูโรแล้วก็จ่ายค่ารถบัสที่คนขับได้เลยรถบัสก็มาส่งเราตรงนี้แล้วก็จะเดินไปหาที่พักประมาณ500 เมตรลงรถบัสตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปจึงนึงแต่ว่ามันเป็นทางเดินเนินเนาะทางเดินตรงนี้เป็นหินหมดเลยอะไม่กล้าลากบนถนนดีกว่าเนอะเที่ยวทีไม่กี่วันก็เปลี่ยนแต่อยู่แบบเนี่ยแบ็คแท็กกับอยู่แบบเนี้ยลากกระเป๋าเนี่ยแต่อยู่เป็นเดือนแต่เที่ยวไม่ถี่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นพื้นเรียบใช่ป่ะแต่ต่อไปว่าจะเป็นหินวะกระเป๋ามันจะอยู่รอดไหมอะเราก็เข็นช้าๆแล้วกันเข็นแบบ2 ล้อถ้าพังก็พัง2 ล้อเนอะแม่เจอที่พักของเราแล้วแต่ว่าโฮสต์น่ะเขาบอกว่าพอคุณเห็นแมคโดนัลด์ปุ๊บที่พักก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามไอเรานะก็ดีใจโอ้อยู่ใกล้จังเลยมองไปที่แมคโดนัลด์นะคะนู่นที่พักเราอยู่ตรงนู่นเราต้องเดินผ่านตรงนี้ไปหินทั้งนั้นเลยอะแล้วล้อของเราจะอยู่รอดไหมใจเย็นนะใจเย็นและนี่ก็คือบ้านใหม่ของเราจริงๆเขาเป็นโรงแรมนะเขาบอกว่าเป็นอพาร์ตโฮเทลก็คืออพาร์ตเมนต์บวกโฮเทลอันนี้คือหน้าบ้านตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงกว่า6 โมงเช้านะตอนที่จองอ่ะก็คือไม่ได้มีไมโครเวฟกับเตาก็เลยบอกเขาว่าถ้าเราอยู่1 เดือนอ่ะมีเตาได้ไหมแต่นะเขาให้เตามานะนี่2 เตานะแล้วถามว่ากระทะล่ะคะกระทะอยู่ไหนคะกระทะกับจานอยู่ไหนคะคือเอามาแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ไม่มีกระทะกับจานแล้วที่รีดผ้านี่คือสำคัญมากไม่มีราวตากผ้าแต่มีที่รีดผ้ามีที่รีดผ้านะแต่ไม่มีไอออนนะเตารีดอ่ะเอามาเองอ่ะไม่มีเตารีดคือเขาวางให้มันดูเยอะๆเข้าไว้จะได้ไม่ว่าไงตรงนี้ก็คือกาน้ำแก้วตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นก็อย่างน้อยก็มีตู้เย็นละนะถ้าไม่มีตู้เย็นนี่จบเลยเพราะว่าจะตุนของไม่ได้เตียงเตียงนุ่มดีนะแต่ไม่มีที่ทำความสะอาดนะก็คือเดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรเราก็ถามเขาจะมีหรือไม่มีก็อีกเรื่องนึงแต่ก็ถามเขาไว้ก่อนทีวีไม่เคยใช้เลยตู้เสื้อผ้าที่แขวนก็ใหญ่ดีนะอ๋อนี่ไงที่เป่าผมห้องก็ไม่ได้เล็กนะก็ไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเล็กอันนี้คือห้องน้ำมีที่กั้นเหรออุ้ยน้ำแรงโอ้น้ำแรงอีทำไมห้องน้ำมีกระจกด้วยอ่ะเอาอย่างนี้คนข้างนอกก็เห็นนะสิอาจจะเรามองออกยังไม่ค่อยจะเห็นเลยก็นี่มันมืดอยู่ข้างนอกมันมืดเราเลยมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันเห็นเนี่ยมันมืดเห็นไหมเนี่ยมันมืดเนี่ยมองเห็นเลยอ่ะเนี่ยมาส่องอยู่ข้างนอกเนี่ยมองเห็นออฟเลยคือบางทีมันก็ไม่ค่อยเมคเซนส์นะว่าไหมออฟเขามีอะไรเซอร์ไพรส์ล่ะที่นี่ประเทศอะไรกรีซเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนี่ฉีดตูดมีที่ฉีดก้นด้วยอ้าวพบข้อดีเพียง1 ข้อของห้องนี้เดี๋ยวมันใจได้ป่ะวะประตึงอ๋อเอามันต้องเปิดโอ้ยมีน้ำไม่ได้ทำร่วงมันจะเฮ้ยอะไรลองเปิดดิไม่ต้องปิดเลยแล้วกันปิดแล้วกันอ่ะเด็กแล้วนี่ไงพอจะรู้จุดประสงค์ของประตูห้องน้ำแบบนี้ไหมนี่เอาเพจถ่ายที่เยอรมนีก็ใช่หลายที่แล้วทำไมเขาตรงเนี้ยเขาไม่ทำที่ปิดมันเปลืองไงเดี๋ยวนะอย่างอื่นเยอะแยะได้แต่ว่าประตูนี้คือมันต้องเปิดไงเปิดแล้วเดี๋ยวมันแบบมันติดไงไม่มีที่แต่ของบ้านเราอะคือมันมีเลื่อนเนอะมันมีแผ่นเลื่อนของอย่างของไทยหรือว่าไปเวียดนามอย่างเงี้ยประตูเขากระจกหมดเลยสิงคโปร์ก็ใช่อะไรเงี้ยที่ว่าปิดมันไม่น่าจะแพงนะต่อให้แพงมันก็ควรจะต้องลงทุนไหมก็เลยอยากถามว่าจุดประสงค์คือทำไมเขาถึงไม่ทำเพราะว่าเปิดน้ำแค่เบาที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังกระเด็นออกมาแต่ไม่ต้องมาเช็ดพื้นประจำและนี่ก็คือ after set up ของวางเรียบร้อย อันนี้เขาไม่ได้มีไว้รีดผ้านะเขามีไว้วางของมีเตาแต่ไม่มีกระทะหรือว่าอันนั้นคือฮีเตอร์เอาไว้ทำความร้อนโอ้วะต้องการฮีเตอร์แล้วก็เปิดที่มันอุ่นๆนะเอามือไปอังนะแล้วก็ลวกมีเสื้อผ้าวางอย่างนี้อย่าดูมากเลยอุบาทอ๋อแต่นั่งส้วมไม่มีคนเห็นอยู่แล้วนี่เนี่ยอาบน้ำก็ไม่มีคนเห็นเนี่ยอยู่มุมเนี้ยไม่มีคนเห็นตอนเดียวเจ็ดตัวอันนี้ถุงขยะ 0.65 จริงๆขอเขาได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะขออะไรเขาเยอะผ้าเทป 1.2 เราไปทำสิ่งประดิษฐ์กันแล้วก็เทปถุงขยะแล้วก็แอร์สต็อปไปดูกันว่าเราจะใช้ได้ผลหรือไม่ประติตกรรมฝาผนังจากราคาไม่ถึง2 ยูโรกลายเป็นแบบนี้สวยไหมม่านแบบ DIY โอ้เป็นม่านสวยเหมือนกันนะบ้านสีชมพูด้วยนะมีลายคาดปิดม่านนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะคิดได้ไงอ่ะ